เรื่องจิ๊บจิ๊บกันแล้วนะคะมาต่อกันที่เรื่องเสียวๆกันบ้างดีกว่าฮะเรื่องเสียวๆปกติแล้วเนี่ยค่ะที่บอกว่าเสคิดลึกเพราะว่าปกติเวลาเรานั่งมอเตอร์ไซค์เวลาเรานั่งมอเตอร์ไซค์โอ้คิดไปแล้วไม่จริงๆเราไม่เคยใส่แล้วก็มีความรู้สึกหวาดเสียวว่าเออมีสะบักขาจะไปเกี่ยวรถข้างๆหรือเปล่าโดนถ้อยเสียหรือเปล่าโดนประมาณนี้เกี่ยวมันไปอย่างนั้นล่าสุดซุปตาของเราสาวแพนเค้กเขมมณีค่ะเขานั่งมอเตอร์ไซค์เป็นสกอยซุปตาไป1วันก็คือเขาไปร่วมงานปกติเราก็อย่างที่ทราบนะคะว่าแพนเค้กเนี่ยก็จะรับทั้งงานลาดงานหลวงนะคะล่าสุดเมื่อวานเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะคะก็ไปร่วมโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเธอไทย80พรรษามหาราชินีนะคะก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2555ก็ไปร่วมงานที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอย่างที่บอกที่นี่ถ้าเกิดมีงานปุ๊บจะมีการปิดถนนพอปิดถนนคุณผู้ชมก็คือจะเดินทางลำบากสาวแพนเค้กก็สปิริตแรงกล้ากลัวว่าจะไปไม่ทันงานนะคะก็เลยนี่เลยนั่งซ้อนท้ายนะคะมอเตอร์ไซค์ของพี่ตำรวจโอ้เนี่ยแหละไหนอ่ะช่วยพี่ตำรวจที่พี่หมวดหรือเปล่าไม่ของหน่วยงานเขาส่งมาประมาณนี้เขากลัวว่าไปไม่ทันหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่แม่จ๋าก็บอกว่าโอ้จริงๆเสียดายอยากจะเป็นสกอยบ้างอะไรบ้างคือจริงๆนะเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ตำรวจอยู่แค่คันเดียวถ้ามี2คันเนี่ยแม่หน่อยซ้อนตามไปแล้วประมาณนี้เราก็เลยอยากจะทราบความรู้สึกของสาวแพนเค้กว่าเนี่ยครั้งนี้ที่ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ของพี่ตำรวจเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรวมถึงมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดประจำปี2555ในครั้งนี้ค่ะร่วมพลังแผ่นดินนะคะชนะยาเสพติดก็จริงเป็นงานใหญ่มากๆอีกหนึ่งงานที่วันนี้ได้เห็นแล้วก็เป็นธงชาติที่ใหญ่มากๆตามที่บอกจริงๆนะคะก็เป็นการรวมพลังของคนทั้งประเทศสำหรับในเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่อนข้างใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถช่วยกันได้ปลูกฝังได้หรือว่าต่อต้านกันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะก็จริงๆขอบคุณทุกๆโครงการนะคะที่ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนที่มาอยู่รวมตรงนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าปฏิญาณกันแล้วเรียบร้อยว่าเราจะทำเพื่อประเทศชาตินะคะแล้วก็จะห่างไกลยาเสพติดให้ได้มากที่สุดค่ะก็ขอเป็นหนึ่งคนที่ร่วมกันในส่วนนี้ด้วยแล้วกันค่ะเรียกว่ามาทันเวลาพอดีดีกว่านะคะก็ติดยังไงแพ้ตามรถติดมากค่ะมากเลยแล้วก็ต้องไปส่งน้องสาวด้วยเมื่อเช้านี้ค่ะอยู่ในเส้นทางที่การจราจรหนาแน่นพอดีแต่ว่าได้คุณตำรวจตั้งแต่ยาวมากเส้นยาวช่วยกันแล้วก็จนมาถึงที่นี่นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะตื่นเต้นมากค่ะลงมานี่มือยังสั่นอยู่เลยเพราะว่าเกาะแน่นมากก็โอเคอะค่ะ